إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعدفيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักการอีมานอะกีดะห์หลักความเชื่อที่ถูกต้องเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามท่านตามความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอย่างถูกต้องและความเชื่อต่างๆเหล่านี้นั้นมันจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งให้พวกเรานั้นได้คุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราเกิดมาบนโลกดุนยานี้ทำไมเราเกิดมาบนโลกดุนยานี้เพราะอะไรฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อและการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพูดตรงนี้ได้เลยว่ามันจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งที่เรานั้นจะได้พบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ด้วยกับความภาคภูมิใจด้วยกับความบริสุทธิ์ใจด้วยกับความดีใจว่าเรานั้นได้เชื่อต่ออัลลอฮ์ได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับวันนี้เราต้องขอชูกรสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะถามว่าทำไมล่ะครับพี่น้องลองสังเกตดูนะคนข้างๆเราเมื่อปีที่แล้วอยู่ไหมคนที่ทานข้าวซะฮอดอยู่กับเราเมื่อปีที่แล้วอยู่ไหมคนที่ละศีลอดกับเราเมื่อปีที่แล้วนั้นอยู่กับเราไหมถ้าเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่เราอยู่อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสกับพวกเราวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดที่บ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรับเอาไว้นั่นคืออายุไขที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับบ่าวที่พระองค์บอกว่าวะลิกุลลิอุมมะตินอาจันทุกๆอุมมะทุกๆประชาชาตินั้นมีอาจันอาจันคืออะไรอาจันคือวาระอาจันคือสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วว่าคนนี้ขีดเอาไว้เท่านี้คนนี้ขีดเอาไว้เท่านี้คนนี้ขีดเอาไว้เท่านี้แล้วแต่ละคนนั้นจะไปฝืนอาจันฝืนวาระก็ไม่ได้หากคนคนหนึ่งพี่น้องครับเขาถูกกำหนดอาจันอยู่ที่50ปีเขาก็จะได้อยู่บนโลกดุนยานี้เพียงแค่50ปีคนนี้ลืมตาดูโลกเพียงแค่ไม่กี่วันแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดอาจันให้กับเขาเขาก็ต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราปฏิเสธไม่ได้แต่สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราในวันนี้ให้กับคนที่ยืนคุตุบะห์อยู่ในวันนี้ให้กับคนที่นั่งฟังคุตุบะห์อยู่ในวันนี้ให้กับคนที่ร่วมละหมาดจุมอะห์กันในวันนี้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดและจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องชูกรจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับใกล้ๆวันกิยามะฮ์เนี่ยวะกะลีลุมมินอิบาดิยัชกูรมันจะเหลือน้อยคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณโดยที่เขาไม่หวังสิ่งใดขอบคุณโดยที่เขาต้องการที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นขอบคุณก็อันเนื่องมาจากว่าเขาต้องการที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวเท่านั้น
อย่างชัดเจนเลยพี่น้องครับวะกอลีลุมมินอิบาดิยัชกุรจะน้อยมากคนที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถามว่ามีไหมคำตอบคือมีพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่มีเลยอัลลอฮ์ตะอาลาบอกอิลลัลละซีนาอามะนูยกเว้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อต่ออัลลอฮ์ทำตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอามิลูอัศศอลิฮาตที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการที่คนคนนั้นนั่นคือการที่บ่าวคนนั้นได้กระทําอามัลอิบาดะห์ได้กระทําในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทําฮัจญ์การทําอุมเราะห์การจ่ายซะกาตกลักความเชื่อที่ถูกต้องการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในทุกวันนี้พี่น้องสิ่งที่เราจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างประจักษ์ชัดเจนเลยนั่นคือการที่เราจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันไม่ใช่เป็นการนึกคิดของเราไม่ใช่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันไม่ใช่ว่าพ่ออยากให้ลูกทําลูกจึงทําไม่ใช่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันไม่ใช่ว่าเป็นการที่ใครของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะให้อุมมะห์ปฏิบัติอุมมะห์จงปฏิบัติไม่ใช่แต่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นมันเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําหนดให้กับคนที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่ยืนหยัดในเตาฮีดใครที่ให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาคนนั้นจําเป็นที่จะต้องสนองยอมรับต่อบัญชานี้นั่นคือการถือศีลอดพี่น้องละอัลลากุมตัตตะกูลและที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําหนดให้กับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยได้ถือศีลอดก็หวังว่าคนต่างๆเหล่านั้นจะได้คิดจะได้ตรึกตรองว่าชีวิตบนโลกดุนยานี้เขามีอยู่เพื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปฏิบัติบนโลกดุนยานี้เขาปฏิบัติไปเพื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้กระทำอามัลอิบาดะห์ทุกอย่างโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนนั่นคือการถือศีลอดตั้งแต่แสงฟาจัรซอดิกขึ้นจนกระทั่งกุรูบุชัมดวงอาทิตย์มันตกดินเนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรแล้วบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นใดพี่น้องครับนี่แหละคือเตาฮีดทำไมอ่ะครับก็เขาถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมไม่ได้ถือศีลอดเพื่อพี่น้องไม่ใช่พี่น้องไม่ได้ถือศีลอดเพื่อผมไม่ใช่สามีถือศีลอดเพื่อภรรยาไม่ใช่ภรรยาถือศีลอดเพื่อสามีก็ไม่ใช่แต่คนที่ถือศีลอดนู่นพี่น้องเขาทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาให้เตาฮีดกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาให้การอีมานต่อพระองค์อัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พูดด้วยกับตัวพระองค์เองอามันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเงื่อนไขมันมีการปฏิบัติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะถูกตอบแทนด้วยกับผลบุญในตัวของมันเองมันมีถูกระบุเอาไว้อิลลัสยามยกเว้นการถือศีลอดทำไมครับพี่น้องเพราะการถือศีลอดนี่แหละที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกละอัลละกุมตัตตะกูลก็หวังว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นจะยิ่งคิดจะยิ่งตึกตองจะยิ่งตักวาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจึงบอกว่าอิลลัสยามการงานทุกอย่างมีการตอบแทนแต่ยกเว้นนะเรื่องราวของการถือศีลอดมันคือสิทธิของข้าสิทธิของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอานะอัจซีบิฮิและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างชัดเจนเลยว่าการถือศีลอดเนี่ยแหละข้าหมายถึงอัลลอฮ์จะตอบแทนด้วยกับตัวของพระองค์เองหมายความว่ายังไงพี่น้องครับแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่เท่ากันครับพี่น้องแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่เท่ากันถามว่าทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์ดูไงล่ะอัลลอฮ์ดูว่าใครทำความดีใครให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ใครเชื่อต่ออัลลอฮ์
ใครปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีรอซูลของอัลลอฮ์โดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนถามว่าชัยฏอนถูกล้ำแต่ทำไมอ่ะพี่น้องคนแต่ละคนยังนินทากันไม่เลิกเพราะอะไรอ่ะครับถามว่าชัยฏอนถูกล้ำแต่พอเวลามีเรื่องราวของบิดอะห์เราก็ยังทำกันอยู่ถามว่าชัยฏอนถูกล้ำแต่ละคืนของเดือนรอมฎอนก็ยังมีหลักความเชื่อที่มันผิดเพราะอะไรอ่ะครับก็นี่ไงล่ะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์จะตอบแทนด้วยกับตัวของพระองค์เองทุกคนถือศีลอดเหมือนกันพี่น้องครับทุกคนถือศีลอดเหมือนกันละในเรื่องราวของน้ำละในเรื่องราวของอาหารแต่อีมานของแต่ละคนมันไม่เท่ากันพี่น้องโดยความเคารพผมพูดไม่ใช่ว่าผมไปเปิดหัวใจพี่น้องดูไม่ใช่แล้วพี่น้องก็ไม่ใช่ว่าจะมาเปิดหัวใจผมเองดูไม่ใช่แต่อัลลอฮ์บอกไงล่ะการถือศีลอดมันสำหรับผู้ศรัทธาแต่คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันศรัทธาไม่เท่ากันพี่น้องครับด้วยความเคารพอัลลอฮ์จึงบอกว่าก็หวังว่าคนต่างๆเหล่านั้นก็คือคนที่ศรัทธาเนี่ยแหละจะได้คิดจะได้ตึกตองจะได้ขวนขวายหาความดีจะได้คิดในทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกลับไปสู่การอีหม่านต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับบางคนคิดทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษซอฮีหชัดเจนเมื่อรอมฎอนมาถึงประตูสวรรค์ถูกเปิดพี่น้องครับด้วยความเคารพประตูสวรรค์ถูกเปิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปิดแง้มๆเปิดเบาๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะด้วยความเคารพแต่สวรรค์ถูกเปิดเนี่ยมันคือถูกเปิดกว้างแค่ไหนอ่ะพี่น้องสุดลูกหูลูกตาครับนั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเปิดเพื่ออะไรก็เปิดเพื่อที่จะต้อนรับผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์คนที่ให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีพูดต่อไปสวรรค์ถูกเปิดไม่พอประตูนรกถูกปิดแล้วถูกปิดพี่น้องครับมันไม่ใช่ว่าปิดแง้มๆปิดเบาๆไม่ใช่แต่ปิดตรงนี้คือปิดสนิทครับปิดจนกระทั่งว่าใครจะเข้าไปก็ไม่ได้ใครจะเล็ดลอดเข้าไปก็ไม่ได้และนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อไปอีกว่าซุฟฟีดัชชัยาตินและชัยฏอนนั้นถูกล่ามโซ่ประเด็นขัดแย้งมันมีอยู่พี่น้องอุลามะบางคนบอกว่าชัยฏอนตัวเป้งๆตัวหัวโจกถูกล่ามแต่ชัยฏอนกระจกกระจกมันยังอยู่อุลามะอีกฝั่งหนึ่งบอกว่ามันเป็นเพียงแค่นามธรรมแต่พอเวลาเดือนรอมฎอนมาถึงแล้วเนี่ยบรรดาชัยฏอนแรงหรือฤทธิ์มันจะไม่มีมันไม่ได้ถูกล่ามหรอกแต่อุลามะอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ายังไงเฮ้ยก็ในเมื่อชัยฏอนถูกล่ามใครบอกล่ะเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามอะห์มัดถูกถามจากลูกชายของท่านลูกชายท่านถามว่ายะซุฟฟีดัชยาตีนตรงนี้เนี่ยชัยฏอนถูกล่ามทำไมมนุษย์ยังทำความผิดยังทำบาปกันอยู่อิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลบอกว่าไงอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลบอกว่าลูกเอ๋ยเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชัยฏอนถูกล่ามเราก็ต้องเชื่อตามที่ท่านนบีบอกเพราะต่างๆเหล่านี้เรามองไม่เห็นมันเป็นเรื่องเก็บจะไปคิดว่าชัยฏอนมันระเกะระกะกันอยู่ตรงนี้เราไม่รู้รู้ว่าชัยฏอนหัวโจกถูกล่ามอย่างเดียวชัยฏอนลูกกระจอกไม่ถูกล่ามเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลจึงบอกว่าเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชัยฏอนถูกล่ามเราก็ต้องเชื่อไปตามนั้นแต่ทำไมอ่ะพี่น้องเพราะอะไรอ่ะทุกวันนี้ยังมีคนทำชีริกในเดือนรอมฎอนทำไมทุกวันนี้คนยังเชื่อในคืนที่หนึ่งคืนที่สองคืนที่สามผลละบุญจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพี่น้องครับ
การอีหม่านของแต่ละคนมันไม่เท่ากันผมบอกแล้วอัลลอฮ์สั่งใช้ให้กับคนอีหม่านได้ถือศีลอดแต่การถือศีลอดแต่ละคนผลของมันไม่เท่ากันมนุษย์จึงมีมนุษย์จำพวกชัยฏอนมีมนุษย์จึงมีจำพวกที่เป็นคนที่ฝ่าฝืนมีแต่ถามว่าถือศีลอดไหมถือครับนบีจึงบอกไงล่ะพี่น้องมันไม่ใช่การถือศีลอดนะที่สมบูรณ์ถ้าหากว่าเราเพียงแค่งดน้ำงดอาหารเท่านั้นแต่เราไม่ได้งดในเรื่องราวของปากเราไม่ได้งดในเรื่องราวของการกระทำบางคนทำในเรื่องราวของศาสนาดูว่านั่นแหละคือศาสนาแต่มันไม่มีในชะรอไม่มีครับมันไม่มีในชะรัตในบทบัญญัติมันไม่ถูกระบุเอาไว้แล้วต่างๆเหล่านั้นจะเป็นเรื่องราวของศาสนาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจะเดือนไหนอย่างไรก็แล้วแต่บทบัญญัติยังคงเดิมครับบทบัญญัติก็มาจากอัลกุรอานมาจากดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากสิ่งที่เป็นวะฮีกุบรอที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้จิบรีนอะลัยฮิสสลามมาทวนความกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกๆรอมฎอนเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากอัลกุรอานบทบัญญัติจะกี่เดือนจะกี่ปีจะกี่รอมฎอนก็แล้วแต่พี่น้องครับบทบัญญัติก็มาจากสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินจากคำพูดเอาฟิอลินจากการกระทำเอาตักรีรินจากการยอมรับของใครอ่ะครับพี่น้องไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของอิหม่ามไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใดไม่ใช่ครับแต่มาจากคนที่บริสุทธิ์เพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเดือนรอมฎอนมาถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งในซุนันของท่านอิหม่ามติรมิซีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะขึ้นมินบัตเพื่อที่จะไปคุตบะไปเทศนาให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมได้ฟังนบีก้าวขึ้นมินบัตขั้นแรกนบีพูดนบีกล่าวอามินนบีขึ้นนบีก้าวมินบัตขั้นที่สองนบีกล่าวอามินซอฮาบะมองแล้วเริ่มมองนบีก้าวนบีขึ้นมินบัตขั้นที่สามนบีกล่าวอามินซอฮาบะนึกในใจยังไงต้องถามพอเสร็จจากธุระที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดตักเตือนเหล่าบรรดาซอฮาบะซอฮาบะเข้ามาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์นบีครับเพราะอะไรเหตุไหนล่ะครับที่ท่านกล่าวอามินอามินอามินเพราะซอฮาบะหลายต่อหลายคนสังเกตนบีบอกประการแรกเลยพี่น้องครับที่มันผูกพันกับพวกเราอย่างมากทำไมอ่ะนบีบอกอย่างนี้ไอตอนที่ฉันกล่าวอามินน่ะญิบรีลมาหาฉันแล้วญิบรีลขอดูอาสาบแช่งครับพี่น้องแช่งคนที่ถือศีลอดทำไมญิบรีลมาถึงมากล่าวสาบแช่งคนที่ถือศีลอดที่ชีวิตของเขานั้นมีอยู่ทันในเดือนรอมฎอนแต่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นี่แหละครับพี่น้องถือศีลอดแต่อีมานมันไม่เท่ากันบางคนอีมานขึ้นบางคนอีมานลงจนกระทั่งว่ามันลดแล้วไม่เหลือไม่ได้อะไรจากการถือศีลอดของเขาเลยนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายด้วยความเคารพนะครับอย่าให้รอมฎอนในปีนี้เป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราในการที่เราจะอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราจะกระทําตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่เราจะประกาศตนว่าเราเป็นซุนนะเป็นคนที่จะคอยอยู่เคียงข้างซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่จะยืนหยัดอยู่กับกุรอานเป็นคนที่จะยืนหยัดอยู่กับหะดีษอยู่กับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนสุดท้ายในการยืนหยัดของเรา
แต่ขอให้รอมฎอนนี้พี่น้องครับเป็นรอมฎอนแห่งคุณค่าเป็นรอมฎอนแห่งการมีราคายังไงอ่ะพี่น้องย้อนกลับไปดูอัลลอฮ์สั่งใช้กับคนที่ศรัทธาให้ถือศีลอดให้คนที่มีเตาฮีดอย่างถูกต้องให้เขาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้คนที่กระทำปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาถือศีลอดก็หวังว่าคนต่างๆเหล่านั้นนั้นทำไมอ่ะพี่น้องจะได้มีเตาฮีดให้มันเต็มให้มันถูกต้องให้มันมีคุณค่าให้มันมีราคาสมกับที่เรานั้นเป็นอุมมะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفاراً